อ่ะวัดน้ำหนักกันดีกว่า43 43แล้วแต่ไม่ขึ้นเลยวะทำไมพี่ขึ้นดิขึ้นดีพี่ต้องถอดอะไรออกโหเนี่ยถอดกระเป๋าออกรูปเลยถ้าต่ำกว่า80อ่ะโอเคกินก็เท่านี้ไม่กินก็เท่านี้พี่ไม่กินก็แปะไม่กินก็ขึ้นกินกินก็ขึ้นไม่กินก็ขึ้นถ้าข้างหลังเลขหนึ่งไม่ต้องดูนะถ้าเป็นเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ไม่ต้องดูศูนย์เป็นเลขสามเลยอ่ะ ชิบหายเลขสามเลยแค่หน้าดมนะเนี่ยอะไรวะไป83เลยหมดสภาพกระแปงชอบใส่แปงเป็น3โลเนี่ยหน้ากับแปงของเข้าอ่ะไปครับเดี๋ยวไปส่งน้องแปงไปบ้านแล้วกระแปงซื้อของมาเยอะเกินผมก็กินเพลินไปหน่อยอยากกินส้มตำจำน้องคนสวยได้ไหมคุณพ่อก็อยู่นะครับวันนี้แต่งตัวน่ารักด้วยบอกให้ดูนะครับเออรถไปแล้วจอดได้ไหมเนี่ยส้มตำกันนะครับโอ้จอดรถก็ลำบากครับเดี๋ยวผมมานะมีคนมาสั่งก่อนเราแล้วจำได้ไหมครับนี่ครับเพิ่งจะเข้ามาคิดถึงส้มตำไก่ย่างคุณพ่อก็อยู่เนาะส้มตำปูปลาไก่ย่างขึ้นตัวข้าวเหนียวมาแป้งอะไรเพิ่มเปล่ามีอยู่เอาข้าวเหนียวไปเอาไก่ครึ่งตัวก็ได้ครับครับนี่ไงครับเพิ่งจะกินข้าวซอยร้านที่ไปนั่นแหละครับนี่ของกินแล้วข้าวซอยผมจะแวะมานี่แหละน้องแหวนเป็นพรีเซนเตอร์ตำส้มตำหน่อยก็ได้มาพี่ก็ให้ยังลูกสวยทุกวันเลยตอนผ่านไปก็เห็นแล้วอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้แวะพอดีรีบๆเข้าไปในนู่นอ่ะเชียงตุงเปิดอยู่ใช่ไหมวันนั้นเจอที่ร้านข้าวซอยใช่ไหมครับใช่ผมก็จำไม่ได้ผมคุ้นหน้าแล้วจำไม่ได้อยู่ใช่แล้วครับเป็นรอยแฟนถ้าเจอมาร้านส้มตำจะจำได้แต่คุ้นหน้าอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจอย่างเงี้ยครับก็ร้านเดิมใกล้ๆกับโรตัสแม่สายครับก็จะเป็นร้านนี้ครับที่ขายอยู่แล้วก็อร่อยจริงครับไปได้เมื่อเช้านี้เขาจะมีสูตรน้ำจิ้มของเขาเลยตอนนี้ขายถึงตอนเย็นเปล่าครับหรือว่ายังไงเลยตอนนี้4 โมงใช่ไหมครับเมื่อกี้เยอะเนาะนี่ไปแล้วมันเลยเที่ยงไงตอนเที่ยงคนเยอะใช่นี่วันอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะไปดูส้มตำกันนะครับเขาไปเอาคนเดียวเท่าไหร่ทำไมหยิบให้ฮะครึ่งโลเยอะไหมครึ่งโลเยอะไหมแป้งกินให้หมดนะครึ่งโลน้องตักให้โลป่ะเนี่ยพอแล้วเอาครึ่งโลเอาครึ่งโลนะอร่อยครับข้าวเหนียวต้มน้ำเนี่ย
เติมของน้องแป้งครับผมนะครับก็ลองมาดูครับครึ่งตัวนี้เท่าไหร่ครึ่งตัวนี้ขายไม่รู้ว่าต้องขายเป็นตัวนะผมก็ขายอยู่นะครึ่งตัวนี้เท่าไหร่นะครับ70บาท70บาทแจกตังค์ก่อนเท่าไหร่ครับเชื่อว่า20ถ้า140ขึ้นเลยครับร้อยสามสิบขาดสิบบาทเนี่ยในรถมีป่ะมั้งมีอยู่เมื่อกี้มี30พอดีเลยเข้ามาฝั่งนี้เข้ามารับเพื่อนก่อนแต่จะดูว่าเพื่อนผมเป็นใครคุณจะกลับเข้าไปในเช็คตรงใหม่3ทหารเสือไม่รู้ว่าจะมาร้านนี้หรือเปล่าครับเปิดนะให้กล้องดูหน่อยได้มั้ยครับเนี่ยฮะนักเอกของร้านค่ะดาราต้องแหวนโอเคขอบคุณมากครับไปแล้วครับไปไปเวลาเดินทางต่อน้องแม่ไปเราวันนี้จะช้อปปิ้งที่ไหนก่อนติดปากว่าได้ไปกินอะไรมาคือวันนี้ผมตีรถเข้ามาครับมารับหนุ่มๆ นะครับอยู่3คนเดี๋ยวค่อยได้เห็นหน้าค่าตาเดี๋ยวจะบอกค่อยดูนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ถ่ายคลิปช่องหลักเลยอะ่ะเพราะว่าน้องๆจะมาเที่ยวกัน ผมก็เลยรับหน้าที่เป็นคนพาไปนะครับก็ดูสไตล์หนุ่มๆเที่ยวครับลองดูครับหนุ่มๆสาวคนนี้จะเป็นใครนะแก๊งนี้ฮากระจายมากเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้ก่อนน้องแป้งก็มาซื้อของที่โรตัสแล้วก็จะมาเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อของกลับไปสร้างอะไรเนี่ยเนาะใหม่ไหมจะสร้างไอ้ที่นี่ไงน้องแป้งบีควิกไงสีเหลืองๆอ่ะดูดิอ่ะโอเคเลยน้องแป้งมันไม่ไปจะซื้ออะไรเนี่ยซื้อแชมพูเนาะดูเลยนะก่อนนะมีค้าเยอะอยู่ฝนไม่ตกครับไม่สายนะเดี๋ยวโอ้คุยเรื่องคลิปก่อนน้องแป้งเดี๋ยวพี่คุยเรื่องคลิปก่อนคือตอนนี้คลิปที่ผมปล่อยไปก็จะมีช่องแอนแอนทัวร์ที่ตอนนี้รันมาแล้วนะถึงกรุงเทพพอถึงกรุงเทพเสร็จเนี่ยก็จะเข้าพะเยาพยาวเสร็จก็แม่สายไม่สายที่งานผ่าแตกแล้วก็จะเข้าชิงตุงแล้วนะครับก็ชิงตุงน้องแป้งก็ปล่อยไปบ้างแล้วแต่น้องแป้งจะปล่อยในส่วนที่เป็นแบบขี่รถไปเที่ยวสองคนอะไรประมาณนี้แต่จริงๆควรจะมีฉลองกระท่อมน้อยแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ใหม่ก็พอสมควรเลยแล้วก็มีเรื่องราวการเดินทางไปที่แห่งใหม่ซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ผมลงในเพจของแอนแอนทัวร์เช่นกันครับมันจะเป็นบรรยากาศที่สาวๆเข้ามาร่วมสนุกเฮฮาปาร์ตี้ครับบ้านนี้น่าสนใจนะครับบอกก่อนบ้านนี้ติดร้านหลวยปลาตัวใหญ่มากแล้วผมก็คุยกับสาวๆที่บ้านนี้ว่าเดี๋ยวจะมาหาปลาใหม่คือสาวๆที่นี่หาปลาเองนะใช่ไหมน้องแป้งคือตอนแรกเราไม่รู้ว่าคนก็หาคนสาวๆที่นี่หาปลาเองไงปรากฏว่าเราก็นึกว่าผู้ชายหาปลาปรากฏมาอ้าวเขาผู้หญิงไปวางเบ็ดกันเองไปกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็มาที่ว่าแบบมาเต้นเหมือนกระท่อมคือบ้านนี้สุดจริงนะครับแล้วก็ช่วงหน้าน้ำลงอ่ะเราจะมาจับกุ้งทีกุ้งก็ตัวใหญ่ผมเคยเห็นนักเอกของผมมาจับกุ้งที่นี่แต่ผมไม่รู้เป็นบ้านนี้ไงผมมาเจอด้วยความบังเอิญนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบรรยากาศกับเรื่องราวที่น่าสนใจกับการได้เดินทางมาที่หมู่บ้านอันนี้นะครับเดี๋ยวไปรอดูเฉลยในช่องอันแรกหัวครับเราจะรู้ว่าบ้านนี้น่ารักมากนะครับฟอนชันหัวที่จริงมันฟอนนี่วันนี้ผมไม่อยากจะบอกแล้วก็วิวของนาข้ามใดสวยมากนะครับแล้วก็ทุ่งนาตรงนี้คือเขาก็จะเป็นเจ้าของนากันนะครับเพราะมีแค่ประมาณ15หลังคาเรือนเองเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศต่างๆมากมายในการเดินทางมาที่ชิงตุงครั้งนี้แบบใหม่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราชมคลิปเต็มๆนะครับน่าไม่ผิดหวังนะไปชิงตุงทีไรก็แบบนี้สุดยอดจอดรถก่อน